ได้มานั่งพูดคุยกันถึงเรื่องทรัพยากรประมงในเขื่อนน้ำอุ่นแห่งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าทรัพยากรประมงนั้นเป็นแหล่งอาหารสำคัญของคนไทยมาแต่อดีตแต่ก่อนได้ยินข่าวว่าตั้งแต่บ่ท่านนี่มีประมงเขื่อนน้ำอุ่นมาอยู่นี่จับปลากันแบบที่ว่าบ่มีระบบการจัดการที่ดีบ่มีท่านใช่ระเบิดก็มีบ่สมัยก่อนนะครับระเบิดก็มีแต่ก่อนและก็อันบ่ได้บ่มีอันที่ว่าน็อกนะช็อตนะแต่ว่ามีกันเอายาเบื่อเอายาเบื่อยาเบื่อเป็นกำลังสมุนหน้าในครับที่เป็นไปได้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเฮารณรงค์กันครับก็มาเขาว่าคือย้ำหาเฮาก็หากันในจุดที่ให้หาหานะจุดที่บ่ให้หาเฮาก็อนุรักษ์ไว้ครับโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการประมงโดยบูรณาการภาครัฐร่วมกับชุมชนณเขื่อนน้ำอุ่นจังหวัดสกลนครที่นี่ระยะเวลากว่า3ปีเมื่อประมาณต้นปีพ.ศ. 2557ช่วงนั้นหน่วยป้องกันได้ปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอุ่นกรมประมงยังไม่ได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ยังใช้ชื่อและสังกัดเดิมคือส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืดกรมประมงจากแรงผลักดันของจังหวัดสกลนครที่ต้องการจะให้เขื่อนน้ำอุ่นแห่งนี้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยบูรณาการภาครัฐร่วมกับชุมชนอย่างท่องแท้นายบุญส่งพันชัยภูมิหัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอุ่นเวลานั้นเป็นผู้ริเริ่มโครงการขึ้นโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมการบูรณาการกับทุกภาคส่วนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนต่างๆรอบเขื่อนน้ำอุ่นได้เกิดการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมกระทำและร่วมรับผลประโยชน์โดยเฉพาะการเข้าถึงทรัพยากรประมงอย่างเท่าเทียมกันโดยมีส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืดกรมประมงซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกองตรวจการประมงกรมประมงศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุมชนต่างๆรอบเขื่อนน้ำอุ่นตลอด29หมู่บ้านโดยเฉพาะพี่น้องในชุมชนที่ประกอบอาชีพทางด้านการประมงเป็นหลักมาเป็นส่วนบูรณาการหลักในโครงการและได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐอีกมากมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมนี้ก็แต่ทีเดียวก็เกิดจากการทำงานในพื้นที่ครับที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็พบว่ามันมีปัญหาในเรื่องการมีส่วนร่วมของชาวบ้านคือเราไม่ได้เข้ามารับรู้รับทราบว่ากติกาหรือว่าเงื่อนไขที่เรานำไปบังคับใช้กับประชาชนมันเกิดมาอย่างไรแล้วก็บางครั้งบางเรื่องที่เรากำหนดมาจากส่วนกลางก็ไม่ได้ตรงกับสภาพพื้นที่หรือต้องให้ความสำคัญของเรื่องทรัพยากรนะครับในการอนุรักษ์หรือการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าแล้วก็เพียงพอนะครับเนื่องจากประชาชนเนี่ยของเรามีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่แหล่งน้ำเนี่ยเรายังมีขีดจำกัดอยู่ก็ยังมีอิทธิพลจากเรื่องของธรรมชาตินะครับที่ในบางปีแห้งแล้งบางปีน้ำท่วมเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะที่มีสมาชิกในส่วนของอาเซียนทั้งหมดบวกกับประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ให้การสนับสนุนองค์กรเองอยู่ภายใต้การดูแลของกรมประมงหน่วยงานของเราเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมการประมงในภูมิภาคสำหรับในโครงการในเขื่อนน้ำอุ่นนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์นะการใช้ทรัพยากรโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขั้นตอนในการดำเนินการโครงการดังนี้ลำดับแรกเชิญประชุมแกนนำผู้นำชุมชนเพื่อค้นหาปัญหาต่างๆที่ชาวประมงที่นี่ผ่านพบและแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นออกประชุมจัดเวทีประชาคมตามหมู่บ้านไม่เลือกสถานที่ทั้งกลางวันและกลางคืนสนับสนุนส่งเสริมต่อยอดประเพณีท้องถิ่นต่างๆให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นจัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆทุกชุมชนทั้งใกล้และไกลตลอดช่วงเวลาดำเนินการโครงการทุกรูปแบบเช่นหอกระจายข่าวบอกกล่าวปากต่อปากขึ้นป้ายโฆษณาตามชุมชนรวมทั้งจัดทำสตูดิโอผลิตสื่อเพื่อขยายผลทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่นวิทยุออนไลน์วิทยุกระแสหลักซึ่งได้รับการบูรณาการอนุเคราะห์เวลาช่วงออกอากาศจากสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัด101และสถานีวิทยุกระจายเสียง909สกลนครผลิตคลิปข่าวสารต่างๆกิจกรรมที่ดำเนินการขึ้นอัปโหลดขึ้น YouTube Twitter Facebook LINE เพื่อให้มีการแชร์ต่อๆกันเป็นต้นมาครับก็ว่าเก็บไปให้ดีเด้อก็ให้อันหัวหน้าแล้วมาขุดซอยกันมากันหนักเด้อนี่บ่แม่นยังหั่นทํากันเด้อเด้อเด้อเบิ่งปานใหญ่ดูปานใหญ่จะทําเล็ดได้บ่ปานใหญ่แข็งแรงอยู่บ่บ่งัวคนบักพี่ได้ให้เฮาปักไว้ไสบัดนี้ป้ายตัวบ้านนี่เอาปักซะแล้วปักนี่ก็ใหญ่กันได้บ่น่ะปักนี่ก็ยังเออเสาไฟก็ได้หัวหน้าไฟนี่ก็ได้ทั่วเลย
ึกว่ามันตายขี้เขาป่ะไม่ขี้ขี้เขานะไม่ขี้ไปดอกคนตั้งอันนี้เฮ้ยเออนี่แป๊บมาขี้ขวานั่นฟังไปยังสิเขาจะประชาสัมพันธ์ก่อนปีแรกพอมันเป็นกติกาชุมชนรอบเขื่อนเฮากฎกติกานะครับช่วงฤดูป่าว่างใครเขาประกาศเป็นน้ำแดงของชุมชนเฮารอบเขื่อนเนี่ยเป็นวันที่16เมษายนนะครับข้อ15สิงหาบ่อยใส่มองเด้อใส่ได้ตะไอเบ็ดเหล้าเบ็ดเผือกนะฮะมองแหเฮางดแล้วนะครับแหนี่ห้ามตลอด120มื้อนี่4เดือนนี่ห้ามมองให้ใส่ได้วันที่10 20 30ได้3มื้อต่อเดือนสถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูนสกลนครในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการประมงโดยบูรณาการภาครัฐร่วมกับชุมชนเขื่อนน้ำอูนเสนอรายการร่วมพิทักษ์รักสัตว์น้ำช่วงเอิ้นน้องขึ้นหน้าตามป่าขึ้นน้ำติดตามประเมินผลความพึงพอใจอยู่เป็นระยะตลอดช่วงการดำเนินการโครงการและมีการนำผลที่ได้ในเชิงสถิติไปรายงานให้ชาวประมงทราบด้วยผลการดำเนินโครงการทำให้มีกิจกรรมสำคัญเปลี่ยนแปลงมากมายเช่นเกิดคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในเขื่อนน้ำอูนจากตัวแทนชาวประมงในชุมชนถึง36คนสร้างกฎกติกาใหม่ๆในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงที่นี่ย้ายฤดูปลาน้ำแดงปลาวางไข่เลี้ยงลูกอ่อนมาอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมชาวประมงมีกำลังใจส่วนท้องถิ่นก็สนับสนุนเป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นการสนับสนุนประเพณีสืบชะตาปลาที่บ้านห้วยเหล็กไฟไทยเจริญอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูนมีการผ่อนปรนเครื่องมือบางอย่างในการใช้จับปลาช่วงฤดูปลาวางไข่เช่นเบ็ดราวหรืออนุญาตให้ลงไข่ได้ในวันที่10 20และ30ของทุกเดือนในช่วงฤดูปลาวางไข่เลี้ยงลูกอ่อนมีมาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับเครื่องมือบางอย่างในเขื่อนน้ำอูนเช่นไม่ให้ใช้ยอขันช่อจับปลาในเขื่อนน้ำอูนเด็ดขาดรวมทั้งแสงไฟล่อจับปลาด้วยเกิดการขยายพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นและมีการกำหนดเขตขอบเขตที่ชัดเจนมากขึ้นชาวประมงทราบกติกาที่ช่วยกันกำหนดขึ้นแล้วช่วยกันเร่งมือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพปล่อยปลาด้วยกันครับแล้วก็ถือเป็นหน้าที่ที่พวกเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับสัตว์น้ำรวมทั้งปลาเรื่องอื่นครับให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ครับถ้ามีผลกระทบคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องเราเองนะผมจะต้องฝากไว้ด้วยครับขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหลายๆภาคส่วนรวมทั้งพี่น้องรวมทั้งทางองค์การส่วนตำบลนิคมน้ำอูนที่ร่วมกันจัดงานขึ้นมาในวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์และก็เน้นย้ำให้พวกเราได้เห็นความสำคัญของแหล่งน้ำที่ให้มีความสมบูรณ์รวมทั้งสัตว์น้ำต่างๆครับก็ในโอกาสนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วผมพิธีประเพณีบุญสืบชะตาปลาเขื่อนน้ำอูนวางไข่ในบัดนี้ครับขอบคุณมากครับเป็นท่ารักของวัดอยู่บ่อขนาดก็พอเถื่อนนะครับว่าเรียกด้วยเมตตาสงสารมันกับพระอาหารมาให้มันประจำแค่นั้นก็เอาน้ำญาติโยมเอาญาติโยมกับแพร่มาเพราะว่าเสียไว้เป็นแรงเพาะพันธุ์ปลาอยู่นี่ปลาให้มันออกแม่แพ้ลูกอยู่นี่นะเห็ดโดนมาหลายปีแล้วไว้หลายปีแล้วแต่โดนที่แรกพุ่นละแต่ปูพุ่นมาอยู่ที่แรกพุ่นประมงพุ่นเลยเขามาก่อนเขามาหาปูนี่นะปูก็เลยร่วมกันกับประมงนี่แหละว่าให้อนุรักษ์ไว้มองนี้ให้มันแพ้มันพื้นอยู่นี่นี่แหละก็คือหลานข้างนาพุ่นได้เพราะว่าถ้าเขากินเบิร์ดนะมันสิเบิร์ดไปเลยมันสิดับไปเลยเขาก็เลยเห็ดไว้ว่าเออมงนี้แหละเนาะเขาสิอนุรักษ์
เฮาก็อยากให้มันมาอยู่มาอาศัยต่อไปมันสิได้ขยายพันธุ์ปีที่มันน้อยอยู่แต่ว่าปีที่จะถึงนี้ก็เห็นว่ามีอะไรบ้างที่มีความจ้องไปต้องการที่อยากจะเอฟกันนะครับในเรื่องของบ้านป่านะครับก็ดีนะครับทางประมงจะได้เข้าไปติดตามเข้าไปส่งเสริมเข้าไปให้กันนี่คือตัวอย่างบางส่วนของการดำเนินการโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการประมงโดยบูรณาการภาครัฐร่วมกับชุมชนณเขื่อนน้ำอูนที่นี่ผลที่ได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่นำเสนอแต่ยังมีผลที่เกิดขึ้นที่มีแนวโน้มไปในทางที่ดีต่อการพัฒนาอาชีพการประมงที่นี่มากมายจนไม่สามารถประเมินค่าและสุดจะบรรยายได้นับวันจะขยายขอบเขตผลดีต่างๆอย่างกว้างขวางออกไปไม่มีขีดจำกัดสังเกตได้จากการมีชุมชนต่างถิ่นมาศึกษาดูงานในช่วงปีพ.ศ. 2559นี้บ้างแล้วเช่นคณะนักพัฒนาเชิงจิตวิทยาจากประเทศญี่ปุ่นผู้นำชุมชนจากกวานพะเยาจังหวัดพะเยาผู้นำชุมชนจากแฝงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและผู้นำชุมชนจากแฝงอันตะปือและแฝงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว2-3 วันที่ผ่านมากิจกรรมที่ได้เห็นมีความรู้สึกยังไงบ้าง That's a nice question for me but also very difficult in this survey I have to thinking about consensus buildingconsensus building and local people and fisheries and scientists. So that's a big problem we have and in Japan too. So I can learn in survey, then I have to learn in survey too. The information, especially information sharing.Thank you.